ลาไปร้านอาหารตามสั่งเมนูใดที่แม่ค้าทำแล้วคนมักจะจามเชิญครับกระเพราหมูกรอบค่ะกระเพราหมูกรอบอันดับหนึ่งเลยฮะคุณเอิญครับได้ตัดสินใจนะฮะเล่นเองหรือโยนครับโยนเล่นเองค่ะเล่นเองแบบนี้เลยถ้าทางฝั่งนู้นเขาอยากเล่นมากจริงนะพี่แม็กบอกโยนโยนรอเล่นมือไม่ไวมือไม่ไวไวไม่ได้เดี๋ยวโดนตัดโอ้โหบ้านนี้โหดมากเลยเอ้าเดี๋ยวเรามาดูกันร้านตามสั่งทุกคนก็เคยไปอยู่แล้วถูกไหมฮะมันมีเมนูไหนล่ะที่พอลูกค้าสั่งแม่ค้าทำปั๊บลูกค้ามันจะจามเลยเมนูอะไรบ้างครับคุณปุ๋ยครับผัดพริกแกงผัดพริกแกงแม่ขนมนี้เร็วเหลือเกินนะผัดพริกแกงกันเลยทีเดียวผัดพริกแกงผัดพริกแกงมีหรือไม่มีมีแล้วครับพะแนงค่ะพะแนงเหมือนแกงพะแนงเงี้ยแบบเวลาคั่วแกงอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่เคยเห็นเขาทำเวลาทำพะแนงอะไรไหมก็เคยเห็นแบบๆค่ะดูจากสายตาไม่น่าเคยเห็นนะฮะพะแนงมีหรือไม่มีไปหนึ่งแล้วนะฮะยังมีโอกาสอยู่ฮะคุณเอ็มครับเวลาไปร้านอาหารตามสั่งนะครับเมนูใดที่แม่ค้าทำแล้วคนมักจะจามยากจังไม่กินเผ็ดด้วยไม่กินเผ็ดไม่กินเผ็ดกับไม่กินเผ็ดไม่กินเผ็ดกับไม่กินเผ็ดตอบใช่ไหมครับเอาตอบเลยฮะผัดชาครับผัดชาคนลงกระทะมันสีแบบชาแล้วขวัญมันขึ้นฟ้าแล้วสัตว์ผ้ามาอีกทีทุกคนหนีตายกันเคยเจอประสบการณ์นี้ไหมเคยแล้วมันมีวิธีการจะบอกเขายังไงไหมว่าอืมมันไม่ไหวแล้วนะอะไรเงี้ยมีไหมก็ทนดมไปทำอะไรไม่ได้จริงเปล่าเอาอุ้ยจริงหรือเปล่าเป็นคนของคนจริงหรือเปล่าไปกินข้าวด้วยกันตลอดไปกินด้วยกันแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงไม่มีเมนูอื่นสั่งแล้วเหรอพูดลอยๆไม่มีเมนูอื่นสั่งแล้วเหรอไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้ว่าใครแต่ไม่มีเมนูอื่นจะสั่งแล้วเหรอพ่อค้าเริ่มแบบผัดแหลกละเริ่มละเริ่มมีอารมณ์เริ่มมีอารมณ์แล้วเขาจะสั่งแล้วทำไมเขาจ่ายเงินเนี่ยอุ้ยนี่มันร้านค้าหรือสงครามเนี่ยงงกันนะฮะเอ้ามาดูกันผัดชามีหรือไม่มีมีเอ้าไม่มีพลาดไป2แล้วคนของใจปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะ3ข้ออยู่บนนั้นระวังให้ดีนะครับระวังจะโดนขโมยหาให้เจอเยอะที่สุดนะฮะคุณเอิญครับพลาดไม่ได้นะฮะเวลาไปร้านอาหารตามสั่งเมนูใดที่แม่ค้าทำแล้วคนมักจะจามผัดขี้เมาค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าจามเหมือนกันใช่ค่ะผัดขี้เมาผมสงสัยทำไมมันถึงชื่อผัดขี้เมาขี้เมาชอบรู้ไหมขี้เมาชอบทานเหรอไม่นะผมไม่ชอบหรือคิดในแง่ดีเราอาจจะไม่ใช่ขี้เมาก็ได้นะผัดขี้เมามีหรือไม่มีครับมีเอาดีรอดตายอีก2ข้อครับหาให้เจอครับพลาดไม่ได้นะคุณปุ๋ยครับเวลาไปร้านอาหารตามสั่งนะครับเมนูใดที่แม่ค้าทำแล้วคนมักจะจามผัดผักบุ้งไฟแดงแล้วจามด้วยเหรอควันไงควันเยอะใช่ไหมไฟสาดเข้าไปทีนึงรถดับใส่ผิดเยอะแล้วไอ้พวกผักบุ้งลอยฟ้าอย่างนี้นะเวลาโต๊ะข้างๆก็สั่งอ่ะมีไหมเราจามอ่ะคุณเอ็มไงฮะเราในฐานะที่เราไม่ค่อยสู้คนนะเราจะพูดลอยๆว่าอะไรดีฮะเอาเวลากูต้องสระผมอีกแล้วอุ้ยเจ้าผมชอบนะเขาเป็นคนพูดลอยๆได้สนุกดีอ่ะผักบุ้งไฟแดงมีหรือไม่มีมีไม่มีเอาแล้วแถวเทียนแล้วถึงแล้วฮะเหลืออยู่1ข้อบนนั้นถ้าคุณตอบแล้วมีขึ้นมานะทีมคุณได้คะแนนทั้งหมดไปเลยหาให้เจอนะแต่พลาดไม่ได้นะเวลาไปร้านอาหารตามสั่งนะฮะเมนูใดที่แม่ค้าทำแล้วคนมักจะจานคั่วกลิ้งค่ะคนตายคนตายคนตายนี่ตายนานยังตายแล้วคั่วกลิ้งนะคั่วกลิ้งค่ะถ้ามีนะ
คะแนนทั้งหมดเป็นของที่เราดีๆเลยคุกกิ้งมีไหมมีเอามาลุ้นกันคุกกิ้งมีหรือไม่มีมีไม่มีรู้แล้วยังไม่ได้ขโมยเลยฮะโอ้มั่นใจมั่นใจอ๋อรู้แล้วดีรู้แล้วรู้แล้วเอ้านี่นี่เขาเป็นพ่อครัวเขาเป็นพ่อครัวเอาอย่างนี้รู้เลยนะเอาว่ามาเลยครับพี่ปุ้ยครับเวลาไปร้านอาหารตามสั่งเมนูใดที่แม่ค้าทำและคนมักจะจามน่าจะเป็นพวกหมูกรอบคั่วพริกเกลืออะไรพวกนี้คั่วพริกเกลือคั่วพริกเกลืออะไรพวกนี้มันจะแห้งๆหน่อยแล้วควันมันจะเยอะๆนะมีเมนูอื่นอีกไหมมีไหมมีผัดหอยลายผัดหอยโอ้ผัดหอยลายพวกผัดพริกเผาอะไรอย่างเงี้ยไหมฮะพี่พูดคิดว่าอะไรพวกผัดพริกไทยดำผัดพริกไทยดำโอ้พี่โอผัดผงโซเปนีเป็นคนสุภาพบทจะสุภาพก็สุภาพขึ้นไปซะอย่างนั้นนะฮะอ่ะแต่เราตอบว่าผัดพริกเกลือใช่ค่ะถ้าเกิดว่ามีขึ้นมานะฮะ81คะแนนกลายเป็นของทีมเราเลยแต่ถ้าไม่มี81คะแนนก็ต้องดีด้วยบัตรเอามาดูกันผัดพริกเกลือมีหรือไม่มีอะไรอ่ะคิดว่าอะไรอยู่บนนั้นคิดว่าอะไรอยู่บนนั้นผัดพริกเผาผัดพริกเผาอย่างนี้เหรอฮะมีไหมเห็นไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเอามาดูนะข้อ3คืออะไรครับผัดเผ็ดง่ายๆอย่างนี้เลยนะขโมยคะแนนไม่สำเร็จนะฮะ81คะแนนเป็นของ Cat Always